ตามหรือท่านผู้ชมคนไหนครับชื่นชอบเทคโนโลยีพลาดไม่ได้กับงานนี้ครับคุณวุฒินันท์นาหิมนะครับจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปติดตามบรรยากาศวันแรกของงานคอมมาดที่ปีนี้นะครับนอกจากที่จะมีสินค้า IT ที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นแบบโอ้โหล่อตาล่อใจมากก็และยังมาพร้อมกับต้องบอกว่าเป็นของเล่น IT อีกนานาชนิดที่ใครเห็นนี่ก็ตื่นเต้นไปด้วยเชิญติดตามได้ครับไปติดตามพร้อมกันครับคุณผู้ชมครับกำไรข้อมือดิจิตอลหรือแม้แต่แว่นตา3มิติที่ผมสวมใส่อยู่นี้นะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถสื่อสารเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตได้จากนับพันล้านชิ้นที่ผลิตมาทั่วโลกนะครับและในปีนี้ครับทาง IDC ได้คาดการเอาไว้ว่าการเติบโตของผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะโตมากถึง 13% ต่อปีเพราะฉะนั้นครับเทรนด์ที่งานคอมมาด IT 2015ที่เขาจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี้เขานำมาโชว์ให้เราได้ดูถึงแนวโน้มและเทรนด์ของโลกนะครับยกตัวอย่างการทำงานของแว่นตา3มิตินี้ทำงานได้อย่างไรผมจะสามารถให้คุณผู้ชมนะครับเห็นเลยว่าเขาจะรองรับกับหนังประเภท Side by Side ซึ่งหาดูได้จากคลิปทาง YouTube นะครับเพียงแค่ใส่มือถือสมาร์ทโฟนลงไปแบบนี้นี่ครับแล้วปิดครับแล้วคุณก็จะสามารถรับฟังรับชมอรรถรสของความบันเทิงได้ดูแบบ3มิติเหมือนกับว่าเราเข้าไปอยู่ในโรงหนังจริงๆเลยแหละครับนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายทีเดียวไปดูกันครับสาวๆทั้งหลายหรือคุณหญิงคุณนายที่กำลังมองหาอุปกรณ์ประดับตกแต่งในยุคดิจิตอลคงชื่นชอบครับถ้าได้ลองอุปกรณ์สวมใส่ได้สุดหรูคู่เทคโนโลยีจาก Intel ถูกออกแบบให้เหมือนกับเครื่องประดับเลยอุปกรณ์เทคโนโลยีสวมใส่ได้หรือ Wearable Technology อย่างกำไลอัจฉริยะสุดเก๋นี้แต่ที่ต่างคือมิก้าโทรออกด้วยตัวเองไม่ได้แต่รับสายเฉพาะสายที่เราอนุญาตให้ติดต่อผ่านมิก้าหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นเบอร์ VIP ที่เราใส่ไว้ในมิก้านั่นเองครับนอกจากรับสายแล้วมิก้ายังสามารถรับส่ง SMS ได้ส่วนนี้คือเครื่องบินบังคับวิทยุหรือโดรนติดกล้องให้ภาพคมชัดมากกว่า HD คือระดับ 4K หมุนได้360องศาถ่ายภาพได้ละเอียดถึง12ล้านพิกเซลควบคุมจากแอปพลิเคชันมือถือแท็บเล็ตและรีโมทในคอมมานด์มีเจ้าหน้าที่มาบังคับโชว์ให้ดูกันจะๆด้วยขณะที่หูฟังสำหรับนักออกกำลังกายที่ชอบแบบอินเอียร์หรือชอบหูฟังที่ยัดเข้าไปในรูหูตัวนี้ให้คุณภาพเสียงที่เสมือนจริงแล้วยังช่วยวัดอัตราการเต้นของหัวใจและบันทึกการออกกำลังกายไปในตัวพร้อมถ่ายโอนข้อมูลมาเก็บไว้ในสมาร์ทโฟนเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของผู้ใช้ได้ด้วยนี่คือส่วนหนึ่งในงานคอมมาดซึ่งผู้จัดงานต้องการรวมเทรนด์ไอทีของโลกและรวมผู้ค้ากับผู้บริโภคไม่อยู่ในงานนี้ก็ต้องบอกว่าเรามีความคาดหวังว่าการจัดงานคอมมาดแต่ละครั้งเนี่ยเราอยากให้คอมมาดเนี่ยเป็นเสมือนกับเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ยให้สามารถเจอในจุดที่มันพอดีกันเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าผู้ซื้อเองก็อยากได้สินค้าราคาคุ้มที่สุดผู้ขายก็อยากได้สินค้าที่แบบขายได้เยอะที่สุดซึ่งคอมมาดก็มองว่าตัวเราเนี่ยเป็นมาร์เก็ตแต่เป็นมาร์เก็ตที่มันมีการ educate ตลาดเข้ามาด้วยนั่นเราก็เลยทำให้เราต้องมีการจัดโซนให้ความรู้พวกนี้เข้ามาช่วยกันนะครับแถมให้อีกนิดสำหรับความก้าวหน้าของหุ่นยนต์เราอาจจะนึกถึงประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาหรือญี่ปุ่นแต่ตอนนี้คนไทยเราก็ไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกครับหุ่นยนต์มินิรุ่นเล็กขนาดตั้งโต๊ะคอยสอดส่องเฝ้าดูผู้สูงอายุตลอดเวลาแจ้งเตือนเรียกแพทย์ฉุกเฉินได้ทันทีผ่านจอสัมผัสเก็บประวัติสุขภาพแล้วรายงานข้อมูลให้แก่แพทย์และครอบครัวมีระบบโทรศัพท์เป็นวิดีโอคอลเพื่อสื่อสารกับบุตรหลานและแพทย์ผู้สูงอายุไม่ต้องสัมผัสเพราะดินสอมินิจะเชื่อมต่อและรับสายให้เองคุณผู้ชมท่านไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่กับบ้านเพียงลำพังอีกหน่อยนะครับหุ่นยนต์ดินสอมินิตัวนี้อาจช่วยให้คุณนั้นได้อุ่นใจมากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับภัทรายุชุดงามถ่ายภาพวุฒินันท์นาหิมเนชั่นทีวีรายงานครับขอบคุณคุณวุฒินันท์นาหิมมากนะครับนอกเหนือจากในงานคอมมาดที่จะมีทางด้านของดิจิตอลพาวิเลียนที่เป็นการแสดงเทคโนโลยีที่คุณวุฒินันท์พาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับใครที่สนใจไปงานคอมมาดเราเริ่มตั้งแต่วันนี้วันแรกไปจนถึงกระทั่งวันที่22ก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้อยากซื้อคอมใหม่หรืออยากไปดูคอมพิวเตอร์หรือแกดเจ็ตดีๆไปดูได้ในงานนี้เขามีการจัดโปรโมชั่นเป็นซัมเมอร์เซลล์ด้วยครับคุณฟิวผมตั้งใจว่าจะแวะไปพรุ่งนี้หน่อยอยากจะไปดูว่าที่เขาบอกว่าลดราคาแรงเนี่ยจะแรงจริงสมชื่อหรือเปล่านี่ครับ